เองป้าโกงใช่ปะเนี่ยเติมไป200อ่ะมันก็ได้แค่ครึ่งถังเองเขาขอจ่ายแม่แค่ร้อยเดียวอ่ะฉันว่าแม่โดนโกงแล้วล่ะอะไรนะเราต้องหาวิธีเอาคืนมันบ้างเต็มถัง200เต็มถังอะไรกันป้าได้แค่ครึ่งถังเองป้าโกงใช่ปะเนี่ยจะบ้าเหรอป้าจะโกงทำไมไม่เชื่อป้าก็แหกตาดูสิทำไมมันไม่เต็มถังล่ะเนี่ยปกติเติม200มันก็เต็มถังฉันจะไปรู้ป้าเหรอถังน้ำมันเองรั่วหรือเปล่าป้ารั่วป้าก็ต้องเห็นแล้วสิไม่รู้แหละป้าเติมน้ำมันให้ฉันครึ่งถังฉันก็จ่ายป้าแค่ครึ่งเดียวแบบนี้ป้าก็ขาดทุนแย่สิป้าจะขาดทุนอะไรฉันเติมน้ำมันป้า200เต็มถังแต่ป้าเติมให้ฉันครึ่งถังฉันก็จ่ายป้าแค่ครึ่งเดียวถ้าไม่อย่างนั้นนะฉันจะไปบอกชาวบ้านให้ทั่วเลยว่าปั๊มเนี้ยโกงน้ำมันลูกค้าอย่านะเออก็ได้101ก็101แค่นี้แหละก็เรียบร้อยแล้วอ่ะแบงค์500เดี๋ยวป้ามาถอนนะรอแป๊บหนึ่งขอบใจจ้ะป้าไว้วันหลังเนี่ยฉันมาเติมใหม่นะจ้าฉันไปละแม่แม่มาพอดีเลยแม่มีเรื่องอยากจะถามพอดีอะเรื่องอะไรล่ะแม่เมื่อกี้อะมีลูกค้ามาเติมน้ำมันเพิ่งออกไปเมื่อกี้นี้เองปกติอะ200เนี่ยมันก็เป็นถังแล้วนะมอเตอร์ไซค์ธรรมดาเองอะก็นั่นแหละสิแม่แต่เมื่อกี้อะเติมไป200อะมันก็ได้แค่ครึ่งถังเองอะลูกค้าเขาก็เลยว่าแม่โกงเขาอะเขาขอจ่ายแม่แค่ร้อยเดียวอะแม่ก็กลัวเขาจะไปพูดเสียหายให้ปั๊มเราอ่ะแม่ก็เลยยอมเขาอ่ะฉันว่าแล้วมันต้องมีอะไรแปลกๆอ่ะแม่หมายความว่าไงมีอะไรแปลกๆก็เมื่อกี้เนี่ยฉันเห็นผู้หญิงคนนั้นเนี่ยหยิบขวดน้ำมันออกมาจากใต้ผ้าถุงแล้วก็มาเติมใส่ถังน้ำมันฉันว่าแม่โดนโกงแล้วล่ะฮะอะไรนะโดนโกงอย่างนั้นเหรอเพื่อให้แน่ใจนะแม่ฉันว่าเราไปเช็คกล้องวงจรปิดดีกว่าเจ็บใจจริงๆเลยมันกล้ามาหลอกแม่แบบนี้ได้ยังไงเนี่ยหลอกได้มันก็ทั้งคนแก่ไม่กลัวบาปกลัวกรรมเลยจริงๆไม่ได้ยังไงแม่ก็ไม่ยอมให้มันมาหลอกฟรีๆหรอกคนอย่างแม่น่ะโดนหลอกได้แค่ครั้งเดียวละโว้ยฉันว่านะแม่เราต้องหาวิธีเอาคืนมันบ้างนะแม่ก็ว่างั้นแหละมันจะได้ไม่ต้องไปหลอกคนอื่นอีกและเราจะเอาคืนมันยังไงแม่ฉันนึกออกแล้วว่าฉันจะทำยังไง ไม่เอาครึ่งถังเหมือนเมื่อวานนะป้าได้จ้าแต่วันนี้เติมตู้นี้นะ
ของตู้เนี่ยน้ำมันมันหมดพอดีเรียบร้อยแล้วแม่ตู้จ่ายน้ำมันปลอมอ้าวน้ำเก๊กหวยพี่เองให้แม่ไปต้มอ่ะแม่ทำเสร็จแล้วเยี่ยมเลยแม่คราวนี้นะถ้าอีเจนน่ะมันอยากขโมยน้ำมันเนี่ยก็ปล่อยให้มันขโมยให้สมใจไปเลยแม่ ไปหน่อยเสร็จแล้วจ้าป้าเต็มถังอะไรของป้าครึ่งถังเหมือนเดิมเลยเนี่ยป้าเติมลมให้ฉันหรือเปล่าเอ้าไม่เต็มถังอีกแล้วเหรอเอาไงป้าฉันให้ป้าเลือก2ทางนะให้ฉันจ่าย100หรือว่าป้าจะเติมให้ฉันจนกว่าจะเต็มถังงั้นเดี๋ยวป้าเติมให้เต็มถังก็แล้วกันแต่ว่าฉันจ่ายป้า200นะเพราะว่าปั๊มอื่นเนี่ยฉันก็จ่ายแค่นี้จ้าเต็มถังแล้วจ้ะป้า200จ้ะเป็นอะไรของมันวะเนี่ยเฮ้ยน้ำมันก็เต็มถังน้ำมันไม่ได้หมดนี่หว่าแล้วเป็นอะไรวะสตาร์ไม่ติดเนี่ยทำไมมันกลิ่นแปลกๆวะโดนโกงง่ายๆหรอกเว้ยอีป้าไอ้พวกยี่โกงแกทำแบบนี้ได้ยังไงฮะเอาน้ำเก๊กฮวยเนี่ยมาเติมให้ลูกค้าเห็นมั้ยเนี่ยรถฉันพังหมดแล้วเนี่ยถ้าเองไม่โกงป้าก่อนน่ะป้าก็ไม่ต้องโกงเองกลับหรอกอะไรป้าพูดอะไรไม่เห็นรู้เรื่องเลยไม่ต้องมาขายสื่อหรอกทำชั่วอะไรไว้ย่อมรู้อยู่แก่ใจอะไรของป้าอย่ามากล่าวหากันนะกล่าวหายังไงเหรอครับ
คนเราเนี่ยถ้าไม่จนมุมก็คงไม่ยอมรับผิดสินะครับนี่ครับหลักฐานแน่นขนาดนี้ยังจะแถอีกไหมป้ารู้ได้ไงอ่ะทำชั่วอย่าคิดว่าคนอื่นเขาไม่เห็นถึงป้าไม่เห็นน่ะคนอื่นเขาก็เห็นถึงคนอื่นไม่เห็นน่ะเองนั่นแหละก็รู้ดีอยู่แก่ใจยายป้ารู้ว่าฉันขโมยน้ำมันเนี่ยก็เลยเอาคืนฉันด้วยการเอาน้ำเก๊กฮวยเนี่ยมาเติมให้รถฉันเนี่ยนะไม่ใช่นะสิเองเล่นผิดคนเองนะคนอย่างข้าน่ะไม่เน้นให้อภัยแต่เน้นเอาคืนโว้ยไม่รู้แหละยายป้าแกทำรถฉันพังรับผิดชอบมาเดี๋ยวนี้เอาเป็นว่างั้นคุณก็เลือกเองนะครับว่าจะให้พวกเราเนี่ยรับผิดชอบด้วยการเอารถนี้ไปซ่อมส่วนคุณก็รับผิดชอบด้วยการจ่ายค่าน้ำมันคืนให้ผมด้วยการไปมอบตัวกับตำรวจหรือว่าคุณเนี่ยจะเอารถไปซ่อมเองถ้าคุณเอารถไปซ่อมเองเนี่ยพวกเราเนี่ยจะไม่แจ้งความนะครับเรื่องที่คุณขโมยน้ำมันอย่าลืมนะว่าเรามีหลักฐานนี่อย่านะฉันไม่อยากติดคุกอ่ะเรื่องแค่นี้เองอ่ะถึงกับต้องแจ้งความเลยหรอทุกอย่างมันมีราคาที่ต้องจ่ายไม่จ่ายด้วยเงินก็จ่ายด้วยชีวิตจะทำอะไรอ่ะก็คิดให้ดีซะก่อนงั้นเอาเป็นว่าคุณก็เลือกเอานะครับว่าคุณเนี่ยจะเอาเงินไปซ่อมรถหรือว่าคุณเนี่ยจะเอาเงินไปจ่ายค่าปรับที่ตำรวจครับโหเว้ยรู้แล้วจำไว้เลยนะอีป้าต่อไปเนี้ยฉันจะไม่มาเติมน้ำมันปั๊มแกแล้วถึงเองมาข้าก็ไม่เติมให้หรอกอ้อไอ้เงินที่เองโกงค่าน้ำมันค่าไปน่ะข้าไม่ทวงคืนหรอกเองเอาไว้ซ่อมรถเถอะเงินน่ะมันไม่สำคัญเท่ากับบทเรียนที่เองได้รับหรอกหวังว่าเองคงจะไม่ไปทำแบบนี้กับใครเขาอีกนะโถ่เลย